สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปอัปเดตฟาร์มครับปีที่2ก็คืออยู่มาครบ2ปีละปีก่อนก็ทำคลิปมาคลิปหนึ่งนะฮะก็จะถ้าไปดูเปรียบเทียบของปีก่อนก็จะเห็นว่าปีก่อนเราพยายามที่จะปลูกผักสลัดใช่ไหมครับแล้วมันปลูกไม่ขึ้นพอปลูกไม่ขึ้นเราก็เลยผ่านมาปลูกพวกผักสวนครัวลองปลูกดูนะครับปีนี้นะครับผ่านมาอีกปีหนึ่งเราได้ทดลองจนเราสามารถปลูกผักสลัดได้แล้วนะครับซึ่ง เดี๋ยวพาไปชมแปลงก่อนตรงนี้นะครับเป็นแปลงที่เราเพิ่มมาใหม่ของเดิมตรงเนี้ยเราเคยปลูกอยู่ตรงนี้3แปลงนะครับที่มีมันญี่ปุ่นมีกะเพรามีอะไรพวกนี้แหละที่มันใช้ไม้แบบนะครับไม้แบบกันแล้วก็พอพ้นไปปีกว่าๆไม้แบบมันก็เริ่มผุนะครับผมก็เลยคิดว่าเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวอิฐบล็อกอย่างนี้ดีกว่านะฮะซึ่งเหตุผลที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่ามันถ้าวันนึงจะขยับแปลงจะขยายแปลงหรือเปลี่ยนยังไงมันไอตัวอิฐตัวนี้มันใช้ได้เสมอนะครับมันไม่มีเสียนะฮะก็เลยกลายเป็นแปลงทั้งหมดตามนี้นะครับมันญี่ปุ่นก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าปีนี้ไม่ได้กินเลยเพราะว่าหนูเยอะมากหนูจากนานะฮะมันเข้ามาแล้วก็มากินนะครับก็เลย ก็เดี๋ยวปล่อยไว้อย่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นหอมดอกนะครับที่เราใช้แทนต้นหอมก็โตดีเลยนะครับก็มีแบ่งมาทางนี้นิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็มีเริ่มลงพวกมะเขือเข้าไปนะครับมีจริงๆมีทดลองปลูกไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็หมุนเวียนลองไปเรื่อยๆก่อนนี้เป็นตัวผักสลัดนะครับตอนนี้เราปลูกผักสลัดขึ้นแล้วนะส่วนแปลงนี้จะเป็นแปลงผักสวนครัวก็คือมีโหระพานะครับแล้วก็มีกะเพราแล้วก็จะมีแซมเห็นไหมมีแซมผักสลัดเข้าไปนิดๆหน่อยๆระหว่างแทรกตรงนี้ ส่วนตรงนี้ก็คือพริกครับอันนี้มันหมดรุ่นไปแล้วเราก็เริ่มลงรุ่นใหม่นะครับรุ่นมันเริ่มแห้งเหี่ยวละอันนี้ยังได้อยู่นะครับพริกตรงนี้จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวจะรื้อออกละปลูกได้ฮะแต่ว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าการจะได้ผลผลิตมันต้องใช้พื้นที่เยอะมากนะครับเพราะกว่ามันจะงอกหน่อขึ้นมาแต่ละต้นใช้เวลาส่วนตรงนี้เราก็เริ่มหาพวกไม้พันธุ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกฝรั่งอะไรเงี้ยใบเล็บคุดก็จะมีต้นพริกไทยอ่อนมะนาวข่าก็มีนี่ด้วยกระท่อมนะลองปลูกตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วนะครับเลยลองหาพันธุ์มาปลูกดูส่วนตรงนี้ใบเตยสูงมากเลยต้นใบเตยอันนี้ปลูกแต่ปีแรกๆเลยนะครับอยู่ตรงนี้โตดีเลยนะครับส่วน อันนี้เรื่องน่าเศร้านะคือจะทำหลังคาเต็นท์ซื้อเต็นท์มาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นโรงอนุบาลพวกต้นอ่อนแต่ว่ากลางได้2วันก็ลมแรงมาก็พังหมดเลยก็เลยเดี๋ยวค่อยเก็บฝั่งนี้อีก9แปลงเป็นแปลงใหม่หมดเลยซึ่งเราปลูกผักสลัดนะครับทดลองไปปลูกได้แล้วนะฮะหรือเคลนะฮะเคลก็ปลูกได้นะครับเดี๋ยวก็จะขยายแปลงสำหรับเคลโดยเฉพาะนะครับหรือว่ากรีนโบนะฮะสลัดพวกนี้ได้หมดเลยนี่นะครับเรดโคอรัลเรดโอ๊กกรีนโอ๊กอันนี้เป็นผักกาดขาวนะครับอันนี้เป็นผักกาดแก้วนะอันนี้กรอบอร่อยเลยแหละครับชอบมากก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบเขียวปลูกนี้ก็ตัดให้มันงอกขึ้นมาใหม่ส่วนนี่ก็เริ่มเพาะต้นอ่อนของมันมาใหม่เพิ่มเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็จะมีมุมเล็กๆที่ทดลองนะครับปลูกพวกสมุนไพรของฝรั่งนะครับอย่างเช่นกระก้อนอะไรเงี้ยหรือว่าใบทามทามเลมอนทามนี่อะไรจำไม่ได้ละชื่อหรือไม่ออกนะฮะหรือว่าโรสแมรี่ตัวนี้ก็เริ่มมาลงตัวนะครับตอนนี้ผักมันเริ่มแก่แล้วก็เดี๋ยวเก็บไปให้แม่นะเก็บไปแจกจ่ายที่บ้านก็ทำการล้างผักของปีก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีที่เป็นแปลงยาวๆใช่ไหมแปลงยาวๆที่เราปลูกพวกไม้เลื้อยต่างๆนะครับแล้วก็พอเวลาผ่านไปไม้มันผุก่อนมันก็พังอันนี้เป็นร่องรอยที่มันเคยอยู่ เดี๋ยวก็คงทำใหม่ฮะท
ทำใหม่ก็คงเป็นแปลงนี้แหละยาวๆเอาไว้เป็นสำหรับไมเลยเหมือนกันนะครับก็ปีนี้หลักๆก็คงมีอัปเดตประมาณนี้นะครับก็คือปลูกผักสลัดได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวคิดว่ากำลังแพลนที่จะทำผักสลัดขายนะครับก็ช่วงนี้กำลังพยายามลองทดลองแพ็คทดลองการจัดเก็บทั้งหมดอยู่ว่าทำยังไงให้มันเก็บได้นานผักช้ำน้อยที่สุดนี้ละกันเพราะคิดว่าไม่ช้ำคงเป็นไปไม่ได้นะก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับยังไงคิดว่าปลายปีอาจจะเริ่มขายผักได้นะครับใครสนใจก็อาจจะลองติดต่อถามมาได้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขอทดลองให้ชัวร์ก่อนว่ามันทำยังไงแต่ว่าผักของเราเนี่ยปลูกปลอดสารแน่นอนนะครับแล้วก็ภายในปลายปีนี้หรืออาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มมีที่พักละตรงนี้แหละตรงโล่งๆตรงนี้แหละถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันอีกทีนึงก็คือมาที่นี่ก็จะได้กินผักสดนะผักสลัดของเราสดๆเลยที่ปลอดสารแน่นอนนะฮะมีอาหารหลากหลายมีเครื่องดื่มแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเสียงนกสนุกเสียงลมเย็นๆแบบนี้นี่แพงมีอาหารอร่อยแน่นอนแล้วก็คิดว่าน่าจะมีพวกอาหารเหนือด้วยเพราะผมเป็นคนชอบกินอาหารเหนือเพราะอยู่เป็นคนเหนือมากนะฮะก็เอามาทำให้กินที่นี่นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ไปกินอาหารเหนือในหลายๆที่มันดูมันไม่เหนือเท่าไหร่มันดูรสชาติมันออริจินอลเท่าไหร่ก็ฝากติดตามนะครับถ้าสนใจอยากจะมาพักมาอะไรก็ลองสอบถามมาได้เดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวอัปเดตให้คนรู้อีกทีครับผมขอบคุณมากครับเก็บเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่ว่าเอาไปก่อนนะครับอันนี้อาจจะแพ็คไม่สวยนะแต่ว่าเอาไปให้พ่อแม่ญาติทานกันนะครับเตรียมส่งไปกรุงเทพแล้วครับส่งผักนะครับส่งดีๆครับเฮ้ยน่ามีอะไรด้วยกันหอมดอกรถด่วนครับใช้เวลาเข้ากรุงเทพน่าจะประมาณ4ชั่วโมงเบ้อไปด่วนไงนี่ถ้าไม่ด่วนนี่2ชั่วโมงครับโอเคครับเลยดี